ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรลูกทุ่งไอดอลนะครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งใหม่จากเหล่าไอดอลทั้ง3ซีซั่นครับเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลออสตาร์และแน่นอนฮะอาณาจักรแห่งนี้สนับสนุนโดยอลิเซ่ครับคือครั้งนี้นะครับผมเหล่าไอดอลนะครับทั้งชายและหญิงนะครับจะต้องลงมาฟาดฟันกันด้วยเสียงร้องในแนวเพลงอินดี้ครับและที่สำคัญครับการแข่งขันครั้งนี้ครับพวกเขาจะต้องสู้กันเป็นทีมครับที่สำคัญที่สุดคือจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลออสตาร์พร้อมกับรับเงินรางวัลอีก 500,000 บาทจากสัปดาห์ที่แล้วการแข่งขันสะสมคะแนนเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลออสตาร์กับโจทย์เพลงร่วมร้องทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดในโจทย์เพลงนี้ก็คือทีมแซคชุมแพที่ทำไปได้ถึง295คะแนนตามด้วยทีมของไอซ์รันยู291คะแนนทีมเป็กกี้ศรีธัญญา287คะแนนและทีมจั๊กอาสยาม286คะแนนทำให้คะแนนสะสมตอนนี้ทีมที่นำเป็นอันดับที่1นั่นก็คือทีมของไอซ์รันยูที่มี867คะแนนครับและในสัปดาห์นี้เราเหลือโจทย์เพลงการแข่งขันอีกเพียง2โจทย์เพลงเท่านั้นแต่จะเป็นโจทย์เพลงไหนไปรับชมพร้อมกันครับเริ่มกับทีมแรกนะครับผมพี่สาวของผมครับคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาสวัสดีคุณเป๊กกี้และทีมด้วยนะครับวันนี้คุณคะถ้าคุณอยากดูทีมที่เต้นดีคุณรอดูไอซ์รันยูค่ะเฮ้ยแต่ถ้าคุณอยากดูทีมที่มีพลังเสียงดีให้รอทีมแซคชุมแพถ้าคุณอยากดูทีมที่เต้นแล้วเซ็กซี่เอียเอียเอียให้รอดูทีมจ๊ะอาสยามส่วนทีมเรากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยโอเคครับพี่เบกกี้สัญญาและทีมไปพักก่อนครับเฮ้ยสนุกนะไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าฮะแซคชุมแพทีมคุณเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนฮะในการต่อสู้ในครั้งนี้ทีมของผมนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบครับผมครับมีครบทุกรสชาติเดี๋ยวทำไมสมบูรณ์ต้องหันมาทางหนูเพราะหนูสมบูรณ์กว่าเพื่อนไงเพลงสมบูรณ์แบบนี้แตกคิวมากใช่ทุกคนถอยหลังครับหนึ่งสองสามเอาเบาๆลูกเบาโอ้โหตีลังกานี่ยังไม่ได้ตีกันเลยนะนี่ถ้าจับไม่ทันนี่ลงไปแล้วยอดอ่ะพี่แซคคนนี้คือเอ็นเตอร์เทนดีมากคุณคะคุณคิดคุณคิดว่าทีมคุณเต้นได้คนเดียวเหรอฮะเรื่องความสามัคคีมากเดี๋ยวตบมือทำไมนั่งเฉยๆก็ดีแล้วนะตอนแรกอะไรฮะขยับอะไรจักนิดเดียวแม้กระทั่งนิ้วยังไม่ขยับเลยโทษนะคุณตาไม่ถึงหรอกเก่งเต้นอยู่ใน DNA อันนี้แล้วกันให้ทีมเขาไปพักไปเช็คไปเช็คไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันฮะแซคชุมแพครับผมขอบคุณครับไปดูอีกทีนึงดีกว่าไอซ์รันยูพี่ไอซ์รันยูนะครับพี่ไอซ์รันยูแล้วก็ลูกทีมนะครับพี่เซนขอแย้งหน่อยได้ไหมคะทำไมฮะเขามาทำอะไรคะคุณไอซ์อะค่ะท้าทำไมอะเขาเป็นนักร้องศิลปินที่นี่เขาลูกทุ่งหมดนะคุณแซคนี่เขาลูกทุ่งนะฮะศิลปินลูกทุ่งคุณจ้าเดี๋ยวก็เราจะออกเขาก็ลูกทุ่งตัวดิฉันเองก็ลูกกุ้งขอโทษนะพี่เป๊กขอโทษพูดตรงๆจากใจเลยจะพูดลูกทุ่งในบรรดานี้เขาก็นักร้องนักร้องนักร้องสิ่งที่ควรจะถามคือมาทำไม
ทำไมถึงกล้าถามว่าเขามาทำไมดิฉันอยู่ได้ทุกวงการค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นสายเอนเตอร์เทนเนอร์แต่เขาไม่ใช่สายลูกทุ่งเลือดแท้เขาเป็นเจ้าชายเลือดผสมคุณไอซ์อ่ะเขาเป็นนักร้องสตริงแล้วเขามาเป็นลูกทุ่งได้ไงคุณร้องเพลงลูกทุ่งได้หรือเปล่าก่อนเอ่ยต้องมาแล้วพี่ต้องมาแล้วตั้งแต่เด็กเบิ้ลใช่พี่พี่อยู่กับเวทีลูกทุ่งตั้งแต่เด็กคุณร้องเพลงคุณแซกได้ไหมคะโอ้ยสบายมากแซกปทุมราชผมฟังตลอดได้แซกแชร์ทั้งสองคนตอนแรกก็จะสนับสนุนเลยนะตอนแรกนะคุณไอ้คุณแซวเขาคุณเห็นเขายิ้มเขาไม่ได้ยิ้มนะคะทำไมเขาแค่หุบปากไม่มีเท่านั้นเองเขาไม่ได้ยิ้มไปคุณนะคะต้องถามว่าทำไมถึงเข้าใจเรื่องการยิ้มหุบยิ้มไม่สุดสักทีอ้าวหัวออกเดียวกันไงคุณจะเสียคะแนนตรงนี้นะคุณมาหาบุรีทีมอื่นไม่ได้นะนี่คุณใครเนี่ยขอเพลงกุหลาบแดงหน่อยสิฮะ14กุมภาไม่ใช่ไม่ใช่สมจิตหวังทองนี่เพิ่มคุณราเมื่อไหร่ไอซ์เมื่อไหร่ไอซ์จะได้ร้องเพลงคุณไอซ์ฮะคุณลองร้องเพลงของคุณแซคให้ฟังสักนิดนึงสิฮะบอมแบนมาวัดแล้วก็บ่ได้จังเลยขอเทศขอเทศลงดังก็ได้พี่จินพี่จินแฮปปี้ปันดาแฮปปี้ปันดาเจ้าก็บอกว่าสาโอเคครับผมนะฮะให้ทีมคุณไอซ์สลิวไปพักผ่อนก่อนครับใครได้ยินเพลงเขาจะต้องรู้สึกคันเอ้ยทำไมอ่ะไม่มีอะไรคันคันเฉยไม่มีอะไรเลยพบกับเขาเลยครับพี่จ๊ะอาสยามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามตรงๆได้ไหมความแซ่บของคุณ2คนไม่แพ้กันเลยใช่จริงๆถ้าประชันกันสักนิดนึงตรงนี้เพราะนี่คือ2แบบว่าแม่ลูกที่แบบว่าต้องมาแล้วต้องมาแล้วเซ็กซี่สตาร์อ่ะทุกคนถอยหลังเหลือ2คนครับทำไมนี่เต้นอยู่คนเดียวอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากเลยนี่ก็เพลงจ้าอาสยามครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นุ้ยครับเป็นโค้งท้ายๆแล้วพี่โชว์เริ่มอลังการขึ้นมีความกดดันมากขึ้นและที่สำคัญครับการให้คะแนนเริ่มสูสีมากขึ้นจริงใช่ครับแต่วันนี้ครับคณะกรรมการในดวงใจของเราทั้งสองท่านยังอยู่ครับพี่หนึ่งจักรวาลพี่ตั๊กแตนชนระดาและโค้งสุดท้ายของการแข่งขันครับขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับขอต้อนรับครูใหญ่ประจำสถาบันลูกทุ่งไอดอลแห่งนี้ครับพี่ฝนธนสุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝนฮะกลับมาลูกทุ่งไอดอลครั้งนี้เป็นออลสตาร์รู้สึกไงบ้างคะพี่ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจแทนเด็กๆด้วยเด็กๆหลายๆคนบอกว่าคิดถึงการประกวดอีกครั้งนึงอีกรอบนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยมาแข่งขันในซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่น2ก็ยังแบบเนาะคือมันคิดถึงการประกวดอ่ะแล้วเราก็เป็นครูสอนพวกเขาด้วยเราก็ยิ่งอยากเห็นผลงานของพวกเขาครับแต่วันนี้ฮะบอกเลยใจหมดเลยฮะเนี่ยอยากให้อารมณ์ตื่นเต้นตัวแอคจะได้รู้สึกไม่นิ่งตื่นเต้นตลอดเวลาสุดท้ายต้องตื่นเต้นมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมันนวดเข้ามาทุกทีแล้วบอกเลยว่าถามว่าไม่มี4ทีมนี้ได้ไหมได้ฮะได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่พวกแข่งขันแต่พวกเขาต้องอยู่เพราะกรรมการมาแล้วถึง3คนที่สำคัญคือคะแนนนะฮะเริ่มรู้กันแล้วว่าคนนี้ได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านี้เริ่มจะมีการเริ่มอยากแข่งขันมากขึ้นจะไม่เล่นและสังเกตคุณจ๊ะเขาจะนิ่งมากขึ้นเริ่มนิ่งมากขึ้นไม่เล่นเหมือนเดิมแล้วที่นิ่งเพราะว่าเราเตรียมตัวในการแข่งขันใช่ไหมครับเป๊กตอบแทนหน่อยค่ะดิฉันไม่ขอตอบเป็นคำพูดให้ดูที่ขนดิฉันที่มันแฟบลงไปเยอะเลยบอกได้เลยนี่เล่นจนขนล่วงหมดแล้วนะเนี่ยทำไมคุณเป๊กกี้ถึงไม่นั่งครับอะไรนะทำไมคุณเป๊กกี้ถึงไม่นั่งครับถามว่าทำไมถึงไม่นั่งบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้นั่งนานมากตัวเป็นแผลกดทับแล้วขออนุญาตยืนสักนิดหนึ่งเพื่อต้อนรับคุณฝนกันแล้วกันอะฝนมาคุณยังไม่กางร่มกันอีกแล้วเฮ้ยทั้งชุดของคุณเป๊กนะคะทั้งชุดเลยค่ะชอบอยู่อย่างเดียวอะไรครับแผงคอค่ะชอบมาก
ขาพร้อมขึ้นมาแบบตีแผงคอสู้กับคู่ต่อสู้เล่นเอาใจคณะกรรมการเล่นหน้าจนจบซีซั่นอ่ะพี่โค้งสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างพี่เป๊กโค้งสุดท้ายแล้วบอกได้เลยฮะว่าพลังของทีมเราก็ยังเหลือแบบเต็มๆณตอนนี้เรายังไม่เคยชนะเลยเดี๋ยวๆพูดอ่ะหันไปดูเทปหันไปดูเทปก่อนเห็นมั้ยฮะเด็กในทีมเราก็ดูตื่นตัวทุกคนเลยครับคึกคักมากไม่เชื่อขอดนตรีมันๆมาให้ทีมเราเลยฮะเห็นไหมฮะบอกได้เลยทุกคนเต้นเต้นอะไรล่ะข้างหลังนั่งแค่ขยับมือแค่ตีแค่เนี้ยเขาออมแรงไว้ฮะเพราะว่าทีมเราเนี่ยยังไม่ได้ชนะเลยตั้งแต่มาถึง2โจทย์เนี้ยบอกได้เลยว่าโจทย์หลังสะกดคำอื่นไม่เป็นเลยฮะนอกจากชอช้างนอหนูสระอะที่อ่านว่าชนอะแล้วไม่ใช่อาร์เดียวนี่ฮะอาร์ยังไงอาร์เดียวมันไม่เท่มันต้องอะไรไม่ดีไม่เสียขอร้องคุณเลยนี่ลูกทีมแค่นี้เองเหรอทำไมฮะลูกทีมอ่อนแรงมากนี่ก็ออกไว้คุณคะสงสารลูกทีมเขามากเลยค่ะครับลูกทีมเขานั่งอยู่เงี้ยสมเพศอ่ะเขาเรียกอาร์ตคนนั้นโอ้ไม่ได้ใช้คำว่าสมเพศคุณถึงจะวันพูดว่าสมเพศจะรับไม่ได้โอ้โหอะไรอะไรอะไรคุณจักรวาลเขาบอกว่าโอ้ยโทษนะไอ้ช่วยพี่ก่อนมันติดหูโทษนะลำบากขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวยังคิดว่าจะเป็นมุกอีกเหรอเรื่องเก่งมันติดจริงๆติดเยอะติดงานช่วยหน่อยทีมงานมาช่วยหน่อยเร็วติดจริงเหรอติดเยอะติดเยอะคุณก่อนคุณยังคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอีกเหรอติดจริงเหรอเลือดแก้มเปล่าเลือดออกเลือดออกเอาไปเอาแข็งคอโอ้โหโอ้ยกับตายเลยอ่ะไปอุบไปพี่อุบไปอุบไปโอเคละทุกอย่างโอเคทีมงานโทรไปแคนเซิลไอ้นี่ก่อนปอติ๊กตึงอ่ะทำไมอ่ะตามอ่ะเขาตามแล้วนะตะกี้โล่งเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะโอเคแล้วแบบว่าฉันจริงเนี่ยเราขวัญอ่อนขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่เป๊กรอบนี้เราต้องติดแข็งสิเราไม่รู้ดิก็หูมันติดนึกว่ายมทูตมารับวิญญาณแล้วตอนนี้ลูกทีมคุณอ่อนอะไรฮะลูกทีมอ่อนแรงอ่อนแรงฮะคุณบิ้วลูกทีมคุณไปฮะดูทีมไอซ์เขาเป็นยังไงฮะเนี่ยพร้อมสุดฮะสีฟ้าสู้ยังไม่ทันได้พูดว่าพร้อมอะไรเลยอ่ะสีฟ้าซ่าซ่าสู้สู้ซ่าซ่าปาติก้าปาติเก้ซ่า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 ปาติเก้ปาติก้าเฮ้ยดังดังดังชอบเฮ้ยชอบมาชอบมาสู้สู้ซาซาเชิญทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 มเราขัดใจอะไรหนึ่งจักรวาลป่ะรบกวนบิ้วฝั่งนี้ด้วยได้ต้องช่วยใช่ไหมใช่สีเหลืองสู้สีเหลืองซ่าสู้ต่อซ่าซ่าหยุดสงสัยหนุ่ยพลังไม่มากพอแจ็คชุมแพฮะอะไรครับคุณเป็นยังไงบ้างคือในรอบที่แล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ตัวเองได้คว้าชัยชนะมานะครับผมแต่ยังไงก็ในรอบนี้ครับยังไงก็มั่นใจในลูกทีมเหมือนเดิมครับว่าจะคว้าชัยชนะมาให้กับทีมอีกครั้งครับ
เดี๋ยวค่อยดูดังอย่างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคนอื่นก่อนดังตื่นเต้นไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายเพราะเมื่อกี้คุณคะแนนน้อยสุดเลยนะต้องบอกเลยว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทีมเราคะแนนน้อยสุดแล้วตอนนี้ลูกๆก็เริ่มแบบเริ่มขวัญไม่ดีแล้วอ่ะคือเราก็ปลอบลูกๆว่าวันนี้คือไม่ต้องคิดถึงคะแนนเลยลูกคือเรามาทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยลูกร้องดีทำเต็มที่แล้วแค่นี้พอเพราะว่ายังไงแม่ก็ยังรักลูกๆเหมือนเดิมถ้าปลอบไม่ได้เดี๋ยวผมปลอบให้ก็ได้นะครับแอมมี่ให้เขาปลอบเลยลูกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอมมี่ไม่เลิศยุไปก็ปลอบหน่อยลูกมาหาพี่เขาหน่อยเดินมาหาพี่เขาหน่อยลูกขอบพูดตรงๆว่าคุณเหมือนเนื้อคู่กันน่ะคือจริงเหมือนเกิดมาคู่กันน่ะเครียดแอสลันยูครับครับมั่นใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเด็ดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วทีเด็ดที่สุดของทีมอยู่ที่คนสุดท้ายครับเฮ้ยก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนะครับเราไปดูกติกากันก่อนเลยครับเกมการตัดสินคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง4ส่วนนั่นก็คือคุณหนึ่งจักรวาลคุณตั๊กแตนชลดาคุณฝนธนสุนทรและกรรมการพิเศษประจำสัปดาห์โดยกรรมการแต่ละคนจะมีคนละ100คะแนนรวมทั้งสิ้น400คะแนนหลังจบการแข่งขันในแต่ละโจทย์จะประกาศคะแนนของแต่ละทีมและคะแนนจะถูกเก็บสะสมเป็นคะแนนประจำทีมไปจนจบการแข่งขันและนอกจากคะแนนจากกรรมการแล้วคุณผู้ชมยังสามารถร่วมเป็นผู้ตัดสินทีมที่ชื่นชอบโดยการโหวตผ่าน SMS เชียร์ทีมจ๊ะพิมพ์ L01 เชียร์ทีมเป็กกี้พิมพ์ L02 เชียร์ทีมแซคพิมพ์ L03 เชียร์ทีมไอซ์พิมพ์ L04 แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข4839003ข้อความละ3บาทหรือ Big Vote ส่ง SMS มาที่หมายเลข4839030ครั้งละ30บาทโหวตได้ทั้ง TrueMove H AIS และ Dtagโหวตได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่24ตุลาคม2563เวลา 19:10 นและสามารถติดตามผลโหวตได้ที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งไอดอลซึ่งคะแนนโหวตทั้งหมดจะถูกเก็บสะสมและนำไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการและในสัปดาห์สุดท้ายทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะและได้เงินรางวัล 500,000 บาททุกท่านครับแน่นอนนะครับว่าการแข่งขันของเราเหลือเพียงอีก2โจทย์เพลงเท่านั้นนั่นก็คือโจทย์เพลงรักและเพลงรื่นเริงวันนี้นะฮะทุกทีมจะต้องแข่งขันกันในโจทย์เพลงรักค่ะเฮ้ยเริ่มสดชื่นมาหน่อยสดชื่นมาหน่อยไม่เศร้าแล้วไม่เศร้าแล้วนะฮะกรรมการพิเศษของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไอดอลของน้องๆเลยก็ว่าได้นะครับเธอเป็นเจ้าของเพลงดังที่ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับยอดวิวถล่มทลายมากๆจนต้องมอบฉายานี้เธอว่าหายร้อยล้านอุ้ยพบกับเขาคนนี้ครับน้องลำไยหายทองคำ
ำใจหายทองคำยอดมากสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วจะเป็นหายร้อยล้านนี่ชอบมากมากวันนี้โจทย์เราเป็นโจทย์เพลงรักการตีความเพลงรักจะสื่อสารออกมายังไงดีครับผมคิดว่าเราน่าจะต้องเข้าใจกับเนื้อเพลงก่อนว่าเพลงเขาบอกอะไรแล้วเราก็ต้องถ่ายทอดออกมาตามเนื้อเพลงนั้นๆนะคะมันต้องรู้สึกใช่ไหมใช่มันต้องรู้สึกเราต้องอินกับเนื้อเพลงก่อนเหมือนเราอ่านบทอ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเทรนให้น้องๆได้ไหมสมมติว่าเอางี้ก็แล้วกันทีมพี่เป๊กส่งสักคนหนึ่งทีมจ๋าส่งสักคนหนึ่งใครมาบนเวทีนี้หน่อยก็ต้องส่งคนที่อายุแบบน้อยสุดเลยในทีมไปคนคนนั้นคือดิฉันเองค่ะแก่สุดเลยแล้วอ่ะเป๊กส่งคนนี้ดีกว่าเพราะว่าคนนี้เป๊กว่าวัยน่าจะใกล้เคียงกับน้องลำไยแล้วเป๊กว่าถ้าไปอยู่ใกล้กันอาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ก็ได้เป๊กส่งน้องตินตินไปหาตินตินมาครับจ๊ะล่ะซีไปเลยค่ะเฮ้ยเชิญฮะเชิญเทรนหน่อยเทรนให้น้องต้องเป็นความรักแบบพิเศษมากดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วพี่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยพี่มันแก่แล้วไงเราเจอกันบ่อยแล้วไม่ต้องหรอกเราอ่ะเมื่อไรเด็กจะได้เทรนมาตินตินและซีครับช่วยหน่อยให้เขาสื่อสารลำไยช่วยเป็นแบบเขาเรียกนางเอกแล้วกันได้ค่ะให้น้องได้สื่อสารให้เขาได้บอกรักนางเอกเหมือนถ่าย MV ใช่ไหมพี่ไม่รู้แล้วเอางี้เถอะพี่ผมเป็นคนพากเออแล้วน้องทำปากตามไปดีลำไยเป็นคนเล่นละครแบบเป็นคนสื่อสารเป็นเอกใช่ไหมคะโอเคค่ะได้เอาคนแรกก่อนเลยเอาน้องตินก่อนตินก่อนตินทำปากตามพี่นะสวัสดีครับสวัสดีคุณลำไยผมชอบคุณมากมือไม้ไม่ได้เลยเดี๋ยวหยุดมือไม้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เป็นมือให้อ๋อไปแสดงอีกมือไปหลังเลยจ้ะพี่หนุ่ยเขาเก่งแป๊บนึงนะตินมาอยู่หลังพี่ดีกว่าไม่ได้โอ้จะเป็นสไตล์อินเวอร์สไม่ได้น้องเดี๋ยวมันคนละทางกันไม่ได้สวัสดีครับคุณลำไยผมดีใจมากที่ได้เจอคุณวันนี้ไม่ทราบว่าแสดงว่าหัวใจของคุณมีเจ้าของหรือยังครับเฮ้ยอะไรยะอุ้ยไม่รู้หนูตื่นนะแบบนี้คุณกำลังจะบอกรักหนีเลยบอกรักเขาต้องเอางี้ดีกว่าผมว่าน้องดูไม่ถนัดพี่ให้น้องลองพูดเองดีกว่าพี่ก็ตื่นนะจะได้แบบชัดเจนกว่าอ่ะลองเล่นเองลำไยเป็นคนสื่อสารให้เอ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นคนมีมารยาทคุณลำไยค่ะไม่ทราบว่าคุณลำไยมีแฟนหรือยังไม่มีใครสติดีเลยทีมเนี้ยลูกทีมเราดีมากเอางี้ดีกว่าเล่นนี้ธรรมดาไปใช่ดนตรีสะพรึงน่ากลัวมากอึมครึมมากแต่เป็นฉากที่ต้องบอกรักเดี๋ยวให้พี่นุ้ยพากให้ดีกว่าเฮ้ยขยันดูวะขยันทำจริงๆขยันจังเลยเลือดอันนั้นก็ขยันเล่นจังเลยตีมันได้มากคือตีได้ลงรถทัวร์เมืองราชสีมาไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะผมก็กะแล้วป่ะมันต้องมีสักจังหวะแล้วว่าเมื่อกี้ตินพอได้นะเปลี่ยนเป็นซีบ้างดีกว่าค่ะนี่คือทำงานคนเดียวเหรอเนี่ยไม่คือดูก่อนฟิลลิ่งคือสายตาน้องยังไม่ผ่านนะผมดูยังไม่ผ่านไม่ได้หรอไม่ได้เลยลองดูซีดูซีเป็นไงมันจะแบบจะมาแบบฟุบฟับไม่ได้มันไม่ใช่การแสดงโชว์น้องหน่อยดีกว่าฝ่ายที่ปักเสื้อซีดูตินดูถอดเสื้อตลอดเลยมันจะได้เป็นคาสโนวีมันจะดีว่าไม่ผมว่ามันเสียเวลาตรงที่ถึงคนถอดเสื้อนี่แหละลำไยครับผมอาจจะไม่หัวฟูแต่หมุนติ้วมาไม่ผ่านเอาน้องดีกว่าน้องดีกว่าทำไมถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้สี่ลำไยครับหันข้างโน้นมาได้ไหมครับข้างไหนคะข้างโน้นครับทำไมอะคะไม่อยากรักลำไยข้างเดียวดีกว่าหมุนติ้วเมื่อกี้เยอะมากเลยอะ
พี่ไม่ได้การไปได้ไหมได้รู้สึกไหมสัมผัสไหมทั้งสองคนนี้ยืนได้นะได้แต่ว่าคนละแบบค่ะคนละแบบคนนี้เขาจะแบบว่าออกแนวแบบว่าบอกรักแบบให้เราสนุกคนนี้ก็จะออกแนวนิ่มนวลนิดนึงโอเคขอบคุณติ๊กติ๊กและซีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ฝากนะฮะอนาคตของน้องๆไว้กับลำไยด้วยนะฮะลำไยไหทองคำครับขอบคุณครับพี่ลำไยครับเพื่อการแข่งขันในโจทย์เพลงรักนะครับทีมแรกที่จะได้โชว์วันนี้ได้แก่ทีมทีมของพี่แซคชุมแพครับเอางานนี้คุณต้องเอาละคุณต้องเอาให้ได้ละวางแผนนี่กับโจทย์เพลงรักฮะครับคนที่ผมจะส่งลงไปในรอบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวดีตัวเด็ดแล้วก็เป็นแม่ทัพของทีมเลยก็ได้เฮ้ยเอาอย่าลืมนะรอบที่แล้วเขาทำคะแนนได้แบบว่าใช่ใช่ครับนำโด่งมาเลยนะปี๊ดมากเพราะในรอบที่แล้วนะครับผมเขาก็คว้าชัยชนะมาให้กับทีมของพวกเรานะครับผมเป็นใครเป็นไม่ได้เลยณตอนนี้ครับผมเสียงตบมือแดงให้กับน้องชายของผมเลยครับน้องนิวครับผมพูดขนาดนี้ไปดูโชว์ของทีมแซคชุมแพได้เลยครับโอกาสได้ออกมาร้องออกมาสู้เป็นคนสุดท้ายกดดันมากแต่พอเห็นชื่อเพลงเท่านั้นแหละครับเข้าทางมากยิ่งเป็นเพลงมีจังหวะได้เต้นได้โชว์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีท่อนที่เป็นใต้ด้วยก็คือเป็นตัวนิวมากครับเพลงนี้คือมั่นใจมากน้ำมันพรายมันดีจริงๆเธอเหมือนโดนสิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอรักกันที่เวทมนต์หรือว่ารักกันที่ใจโอเคตอนนี้นิวยิ้มทั้งเพลงเลยคือมันจะต้องมีเหมือนที่พี่ทำบอกว่าคนอย่างฉันมันต้องมีว่าฉันมันไม่หล่อใช่ไหมนู่นนี่นั่นคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันชายเราต้องเพิ่มความควรกว่านี้เท่านั้นเองนะครับครับผมทีมไหนนะครับไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับบอกเลยว่าแพ้แน่นอนครับกับในรอบโจทย์เพลงรักครับผมโชว์ของทีมแซคชุมแพได้เลยครับ
ของเธอน้ำมันตรายด้านหน้ายังไงด้านหน้ายังไงผมเป็นเธอของเธอน้ำมันตรายความสุขจะวอดวายถ้าเจอน้ำมันตรายของฉันจงหลง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 หมดสะกดเดี๋ยวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจงมีเพียงฉันแค่คนเดียวน้ำมันกลายมันดีจริงจริงเธอเป็นโดนสิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอรักกันที่เวทมนต์หรือว่ารักกันที่ใจในหน้าตาฉันมันดูไม่ดีเธอถึงเดิมนี้ฉันก็เลยเพิ่งก็คุ้นใจก่อนเธอมันคนไล่ใจคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพรายสุดยอดมากโอ้ขอบคุณครับคุณพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่ผมเข้าไปตอนแต่งตัวตอนพักเบรกยาไอยาทากันยุงผมหายพี่เห็นไหมที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนเขาบอกว่าจีบแล้วเขาไปอ่ะว่าแล้วพี่ผมฉีดใหญ่พี่ไปกินนั่งไงไม่รักผมสักทีว่าแล้วยาฉีดกันโอ้ยไม่ใช่น้ำหอมน้ำมันพายอะไรหรอกเอออ่ะคณะกรรมการเชิญเลยครับลงคะแนนเสร็จแล้วเรียบร้อยอยากฟังคอมเมนต์แล้วฮะว่าเป็นไงบ้างภาพรวมดูดีมากเลยนะคะมีความเป็นศิลปินสูงมากทั้งการร้องการเต้นแล้วก็พี่เขาร้องเพลงเร็วได้มีเสน่ห์มากค่ะเพอร์เฟกต์มากนะคะขอบคุณครับมีเสน่ห์มากค่ะคนต่อไปครับผมให้พี่ฝนภาคสุนทรครับรู้สึกว่ามีความกระล่อนมันหล่อขึ้นไหมครับตั้งแต่ฝึกมาหล่อขึ้นไหมหล่อเขาหล่ออยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วแล้วก็คือในเพลงเนี้ยมันต้องมีความกระล่อนของผู้ชายอ่ะว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องเจอน้ำมันพรายนะถ้าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้ดีนี่แหละค่ะเขาคือน้ำที่ไม่เต็มแก้วสามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็มันมีอีกนะเล็กๆน้อยๆที่นิวจะเติมเต็มได้อีกแต่ว่าณจุดนี้ณตอนนี้ร้องสดได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาภาพรวมแล้วกระล่อนดีครับชอบครับคนต่อไปขอเป็นอาจารย์แล้วกันครับพี่หนึ่งจักรวาลครับเสียงมันมีเอกลักษณ์พอฟังดูรู้ว่าเอ้ยคนนี้คือนิวร้องอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของความเป็นศิลปินที่ทุกคนต้องการนะครับแล้วเห็นการพัฒนาของนิวคือนิวพัฒนาได้ดีกว่าตอนที่เราเคยเจอแรกๆนิวใช้เวทีคุ้มมากถือว่าครั้งนี้ทำได้ดีมากครับส่วนใหญ่เป็นคำชมนะฮะจากคณะกรรมการของเราขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยฮะหัวหน้าทีมนอกจากหน้าตาดีแล้วเสียงยังหล่อยังดีอีกนะครับผมใช่พอใจมากมากเลยครับกับโชว์ที่จบเป็นไปได้ไหมที่คะแนนเราจะนำอีกแล้วผมว่าเป็นไปได้สูงที่ผมจะมีคะแนนนำขึ้นมาครับผมเพราะว่าดูจากแต่ละทีมแล้วล้อมแหลมกันนะครับผมล้อมแหลมมากเลยครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มั้ยหลอมแหลมมันฟังดูเหมือนเพิ่งโดนเลเซอร์มาเหมือนแบบไม่ขมักขแมงอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับไม่รู้ทีมอื่นเห็นด้วยไหมครับถามจ๊ะดีกว่าเอ๊ะคนสวยครับได้เพลงนี้คือเหมาะกับหนูมากแต่พี่จะบอกหนูว่าหน้าตาแบบหนูไม่ต้องใช้น้ำมันพายลูกพี่ก็พร้อมละ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 ลายรัวมาเลยอ่ะพี่เป๊กบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนิวต้องขอบคุณหัวหน้าทีมนะคะปกติก็ไม่เคยมีใครชื่นชมหัวหน้าทีมคุณมาก่อนพี่ก็ต้องเรียนตรงๆว่านิวต้องขอบคุณหัวหน้าทีมมากๆโดยเฉพาะตอนที่นิวนั่งอยู่กับหัวหน้าทีมเป็นยังไงนิวดูมีออร่าและหล่อขึ้นมามันก็เลยส่งพลังให้กับการแสดงบนเวทีที่ต่างคนต่างหล่อสูสีกันแล้วไปยืนบนเวทียืนกับเบิ้ลนิวก็ต้องขอบคุณเบิ้ลด้วยที่ทำให้นิวดูหล่อขึ้นอีกครับพิธีกรครับแบ่งคนอื่นคอมเมนต์บ้างครับยาวไปเหรอฮะใช่ครับงั้นก็ขอคอมเมนต์สั้นๆใช่ครับว่า
ไอซ์รันยูผลงานน้องเป็นไงบ้างดีเลยคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้ำมันพลายของเขามันแบบได้ผลมากอ่ะคือมันได้เพลงตรงปากเขาพอดีเลยนะครับจริงๆก็ต้องให้เครดิตเขาแหละเพราะถ้าไม่มีเขาอ่ะคุณก็ไม่ได้เพลงนี้เขาเลือกเพลงนี้มาให้อ่ะน้ำมันพลายขอบคุณน้ำมันจิ้งเหลนเขาด้วยเอามาทาอะไรล่ะครับพี่ไอ้โหไอ้ดูดีๆนะเพราะถ้าเขาอ่ะคะแนนขึ้นมาอีกอ่ะคุณเขาจะตีคู่สู่สีมาคุณเลยนะเพื่อเผื่อแซงด้วยนะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วเพราะสิ่งที่เขาจะต้องเจอจากทีมไอซ์จากนี้เป็นต้นไปสู้ไอคือสิ่งที่หนักที่สุดในทีมจัดการเลยหมายถึงความสามารถเหรอน้ำหนักของเขาไม่บูลลี่ไม่บูลลี่ไม่เราก็พูดไปความสามารถนี่แหละครับความสามารถหนักที่สุดในทีมครับขอบคุณทั้ง4ทีมฮะบอลครับนี่เขาก็มีเพลงคุณโชว์ซะหน่อยดีกว่ามั่นใจเขาแล้วค่อยบอกลาไม่อยากเห็นน้ำตาเมื่อเขาจากไปถ้าเธอเสียใจฉันก็เสียใจไม่น้อยกว่ากันมั่นใจเขาแล้วเธอคอยไปไอเรื่องหัวใจห้ามกันไม่ได้เข้าใจตรงกันแค่อยากให้มั่นใจว่าเธอกับเขาคนนั้นจะรักกันจริงฉันยิ่งจะดีใจยอมให้ไปกับเขาครับผมนิวนะครับเป็นตัวแทนจากทีมของพี่แซคชุมแพนะครับยังไงก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจแรงโหวตจากพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมพิมพ์ L03 นะครับส่ง SMS มาที่4839003นะครับยังไงเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณนิวครับและโชว์ต่อไปนะครับเป็นโชว์ของพิมพ์คุณจ๊ะอาสยามครับทำไงเจ้ต้องบอกเลยว่าคนที่จ๊ะจะส่งเข้าไปโชว์ในเพลงนี้นะคะเป็นคนที่เหมาะที่จะมีความรักมากๆ เพราะว่าเขาหน้าตาดีและที่สำคัญโจทย์เพลงที่เราได้มาเป็นเพลงค่อนข้างจะเป็นเพลงอีสาน แต่เราไม่เลือกคนอีสานไปร้องนะคะเราจะเอาเสน่ห์ของคนสุพรรณเสน่ห์เนิ่นๆลูกทุ่งมาร้องเพลงอีสานหนุลกคือตอนนี้ต่างคนต่างหยิบยื่นสิ่งที่ดีในกลุ่มออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบว่าไม่ยอมกันมันต้องเล่นเกมไงต้องวางแผนให้ดีเพราะฉะนั้นนุจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไปพบกับโชว์ของนุกองเทียร์นุจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไปพบกับโชว์ของนุจากทีมจ๊ะอาสยามครับเพลงนี้เพลงสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่แต่แม่ต้องบอกเลยว่าแม่แอบกระซิบนิดนึงเพราะว่าแม่ได้ยินมาว่าทีมอื่นน่ะเขาได้เพลงเร็วหมดเลยแค่เพลงอ่ะแม่บอกเลยว่าเราเนี่ยได้เปรียบแหละเพลงรักอ่ะจะสื่ออารมณ์ก็ต้องเป็นเพลงช้าเท่านั้นนุสู้ไหมเพลงเนี้ยสู้ครับแบกภาระเหมือนกันเนาะเพราะว่าต้องลมหายใจมันต้องแบบต้องเก็บให้ดีๆเลยของพี่ก้องเขาอ่ะเขาจะแตะผ่านแตะต่อแต่นี่ที่ไม่มีที่ให้พูดได้คือคำเขาจะแบบไม่ออกเต็มพอเต็มหมดเราจะใช้แรงเยอะแล้วคำมันจะแข็งแล้วมันจะไม่เพราะไม่ต้องอัดห้ามอัดนะครับเพลงนี้มันต้องดูแบบมันต้องดูล่องลอยมันต้องเบา
ละมุนจ๋าก็มั่นใจมากว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือว่าคนทางบ้านถ้าเห็นน้องนุร้องเพลงนี้จ๋ามั่นใจว่าทุกคนประทับใจแน่ๆความมีเสน่ห์ของเขาค่ะนุจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไปพบกับโชว์ของนุจากทีมจ๊ะอาสยามครับเท่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็จำว่าใดว่าจะเป็นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบอกเคยเจอเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนหรือร้องขอจากใครสิ่งที่แน่คือติดใจก็ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือนี้หอดมือนั้นสิบ่ยอมไม่ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีๆบ่ให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่เป็นอย่างต้องมาดูแลคนคนหนึ่งที่เขาบอกให้หูจากแต่หักไว้บัดทั้งใจด้วยยอดว่าเวียนว่าทำทันใดให้เอาพอจำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเดี๋ยวร้องขอจากใครสิ่งที่แน่บ่เห็นใครผิดใจก็ยอมรับมันแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผันจากมือนี้หอดมือนั้นสิบ่ยอมไม่ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีดีบ่ให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้าที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่ดูแลคนคนหนึ่งที่เฮาบ่เคยหูจักแต่ฮักไว้บ่ทันใจด้วยย้อนบ่เวียนบ่กรรมอันใดเฮ็ดให้เอวพอกันแม้สิย้อนกรรมย้อนเวรอันใดสิบ่ไปใส่ขอยืนข้างเชิญคณะกรรมการเลยครับลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
อยากฟังความคิดเห็นฮะของนุเด็กสุพรรณแต่ร้องเพลงอีสานเออมันเป็นยังไงบ้างกรรมการฮะว่าไงบ้างภาพรวมออกมาดีนะคะก็รู้สึกว่าเพลงนี้แอบยากช่วงท่อนฮุกเพราะว่าคำค่อนข้างเยอะนะคะแต่พี่เขาก็ทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็คัดเลือกคำอีสานก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ก็อาจจะติดสำเนียงลูกทุ่งภาคกลางนิดๆค่ะภาพรวมดีมากค่ะพี่สาวครับพี่ตั๊กแตงครับก็ถือว่าน้องนุทำออกมาได้ดีนะคะเป็นคนสุพรรณพูดเสียงเหน่อแต่มาร้องอีสานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเพลงนี้แบบคำค่อนข้างเยอะแล้วจังหวะมันตื้อๆๆมันต่อกันแบบเยอะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีค่ะคุณครูครับครูฝนครับครูฝนนุทำได้ดีอาจจะเป็นแบบว่าแค่ภาษาอีสานสำเนียงในบางคำไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นแบบฉบับของเราได้เราสามารถปรับให้เป็นตัวตนของเราได้นะคะถือว่าวันนี้ภาพรวมดีเยี่ยมค่ะขอบคุณครับหัวหน้าทีมคุณวางแผนไว้ได้ใช่ไหมฮะว่าเอาหนุ่มสุพรรณมาร้องอีสานใช่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าเราได้โจทย์เพลงรักมาเป็นเพลงอีสานซึ่งจริงๆแล้วเราให้ซีร้องก็ได้ไม่ยากสำหรับเขาแต่เราอยากให้คนเสียงเนื้อมาร้องเพลงอีสานบ้างเป็นความภาคภูมิใจของคนภาคกลางร้องเพลงอีสาน oh. วันนี้แม่ไม่ติดอะไรเลยลูกทำได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะลูกพี่ชายครับพี่ไอ้ครับข้อดีของเขาหนูเนี่ยคือเขาร้องเพลงแล้วเขาหล่อขึ้นเรื่อยๆอ่ะ คือเหมือนพอยืนร้องจากที่หล่ออยู่แล้วก็หล่อขึ้นไปอีกหล่อขึ้นไปอีกแล้วมันดูสื่อสารน่ะมันสามารถเปลี่ยนจิตใจคนขนาดที่ไม่รู้แฟนคลับใครเมื่อกี้ดึงไฟออกทีละเม็ดแล้วปากใหม่เป็นชื่อมึงถามจริงโอ้ยงานละเอียดน่าดูดิจบจากกรมศิลปาชีพบางไทรป่ะฮะแป๊บนึงนะอะไรฮะคุณกลับหัวอยู่ฮะตอนนี้พี่เป๊กกี้ขนาดยืนร้องยังหล่อขนาดนี้เลยถ้านอนเอนกายลงไปสักนิดคงจะหล่อกว่านี้อีกมากมันเป็นยังไงอ่ะก็นอนร้องแบบโอ๊ยคงจะเพราะอิริยาบถแบบรีแลกซ์อยากเห็นอยากเห็นสักนิดฮะร้องแบบรีแลกซ์นอนได้ไหมครับพี่นุได้ไหมครับแบบไม่ต้องทำหล่อแบบสบายๆอย่างเงี้ยสักท่อนหนึ่งปล่อยเป็นสะพานนอนใช่เลยนะใช่ฮะอ๋อนอนเลยฮะอ๋อนี่ดูเขานอนเลยนะตักพี่ดีกว่าจะได้แบบไม่เบื่อขอบคุณนุ้ยนะคะที่สละร่างกายนะฮะนะหนูพี่พูดตรงๆนะถ้ามีอะไรหัวหนูหมายถึงไวเลสหมายถึงไวเลสเพราะว่ามันนั่งแบบมันค่อนข้างนี่คือจังภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็จำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบอกเคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอนหัวใจคิดถึงไม่เคยเป็นมาก่อนมันเหมือนหนังผีเลี้ยงลูกคนจริงๆว่ะด้วยพร้อมหนูได้ทุกอย่างเลยแล้วพี่ได้อะไรจากเรื่องนี้พี่นุ๊กครับพูดขอกำลังใจจากแฟนๆหน่อยครับครับก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนจากทีมแม่จ๊ะนะครับก็ขอกำลังใจนะครับจากทุกที่เลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ทีมแม่จ๊ะนะครับก็พิมพ์ L01 นะครับส่ง SMS มาที่4839003ได้เลยนะครับนุ๊กครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะโหนี่ทำติดตลอดเลยจะมาล้วงความลับอะไรหรือเปล่าล้วงเม็ดเลยครับพี่ฝนโอ้ยได้เลยได้เลยเมื่อกี้โชว์สายแนนหัวใจเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าเก่งก้าวกระโดดเลยเด็กๆสุดยอดค่ะภูมิใจการมาเป็นกรรมการรอบเนี่ยครับแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วยังไงบ้างครับพี่ว่าทุกคนเป็นดาวอ่ะเป็นสตาร์กันหมดเลยเรามาดูความพัฒนาของเขาว่าเขาเก่งขึ้นขนาดไหนเขาจรัสแสงขึ้นขนาดไหนค่ะแฟนเพจเขาฝากถามมาพี่ฝนอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับว้ายาวไกลให้ทาย
สี่สิบสี่สิบสี่สิบแล้วใกล้เคียงค่ะพี่ฝน46แล้วจริงดิพี่บ้าบอจริงหน้าพี่ฝนยังดูแบบไม่เปลี่ยนเลยนะครับพี่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าอะไรบ้างไหมครับมีสิคะจริงๆแล้วอะในการเนี้ยเราต้องแต่งหน้าตลอดใช่ไหมคะแล้วเราต้องนี่แสงบางคนคิดว่าอยู่ในห้องแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่จริงนะคะก็อยู่ที่เราดูแลตัวเองถ้าไม่ดูแลตัวเองก็คงแย่ไปแล้วเพราะว่าเราใช้ร่างกายใช้หน้าตาเยอะมากแล้วพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้ายังไงบ้างครับพี่ฝนก็ใช้ตัวนี้เลยนี่อลิเซ่ครับส่วนผสมสำคัญก็คือน้ำมันม้าเมือกหอยทากเกาหลีทาแล้วก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มันซึมเข้าผิวได้เร็วค่ะมันไม่เหนียวเนินหนาไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมคือไม่ต้องแยกเขาเรียกว่าเคล็ดลับของพี่ฝนเลยขาดไม่ได้แล้วนอกจากที่มันทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันยังช่วยอะไรได้อีกไหมพี่เขาก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยต่างๆนะคะแลดูจางลงกระปุกเดียวเอาอยู่จริงๆคุณบำรุงเสร็จแล้วคุณต้องปกป้องด้วยเพราะว่าแดดบ้านเราเป็นยังไงแรงแรงมากครับสู้ไม่ไหวถ้าไม่ลงครีมกันแดดเรามีให้คุณด้วยครีมกันแดดอาริเซ่อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะครีมกันแดดนะมีบำรุงเข้าไปด้วยซึ่งค่า SPF ของเขาเนี่ยก็คือ50 PS 4บวกปกป้องสุดขีดแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะตัวนี้สั่งไปเลยแอดไลน์แอดอาริเซ่นะคะหรือจะโทรเข้าไปที่020177888สามารถโทรสั่งได้พร้อมค่ะเนี่ยคุณชวนเมาส์เลยยังแต่งหน้าไม่ครบเลยเนี่ยโถแต่ไม่ต้องเติมเยอะก็สวยอยู่แล้วเนาะอาริเซ่มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกเช่นเคยครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ @arise แล้วทำตามกติกาให้ถูกต้อง10ท่านแรกรับผลิตภัณฑ์อาริเซ่ไปใช้ฟรีเลยครับหรือถ้ารวมสนุกไม่ทันสามารถหาซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้ววันนี้อาริเซ่ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยรอติดตามชมหลังจบเบรกนี้เลยนะครับชอบซีนที่มากเลยเป็นยังไงผีเลี้ยงลูกคนจะจำภาพนี้ไว้เลยนะครับและโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์ของทีมโชว์ของทีมพูดไปพูดไปโชว์ของทีมคุณเป๊กกี้สีธัญญาคุณฮะทำงานมาก็หลายปีนะคุณคือมิติใหม่พิธีกรมาคุณทั้งคู่ฮะคุณฉีกกฎเกณฑ์ทุกอย่างในการเป็นพิธีกรฮะตั้งแต่ทำงานมาจนหัวงอกแล้วจริงฉันชอบแบ็คกราวด์หลังคุณด้วยซึ่งแบบเป็นมิติใหม่อ่ะของการทำงานคู่ที่แบบไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้อ่ะทีมเราจะต้องลงแข่งแล้วเมื่อกี้ผ่านไป2ทีมรู้สึกอะไรบ้างพี่บอกได้เลยฮะว่าหลังจากนี้ฮะทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมคุณแซคหรือว่าคุณจ๊ะคุณผู้ชมจะลืม2ทีมนี้ซะสิ้นหลังจากได้เจอลูกทีมของเป็กกี้ศรีธัญญาบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีสายตาว่าไปอะไรตกใจอะไรขนาดนี้เตรียมตัวมาดีนี่ขนาดคุณยังไม่เห็นลูกทีมดิฉันนะฮะคุณยังตกใจขนาดนี้ถ้าคุณได้เห็นลูกทีมดิฉันบอกได้เลยว่าอันนี้ตกใจได้หรอเล่นมุกไฟดูขอรุ่นตียิ่งใหญ่เปิดรับลูกทีมดิฉันค่ะแป๊บนึงหยุดหยุดแป๊บนึงมันยังใหญ่ไม่พอหรอกพี่ถ้าพี่จะต้องใหญ่กว่าขนาดนี้ได้ฮะหนุ่ยพี่ต้องมีคนช่วยแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะโอเคอยู่เดียวเฉยเลยไม่พูดซะทีเดียวอะไรฮะก็เห็นคุณก็เห็นคุณเล่นสนุกอ๋อได้ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องตินตินโอ้ยเอาล่ะคุณผู้ชมสามารถชมโชว์ของพวกเราได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไม่ใช่อย่าทิ้งพี่นะทำไมอ่ะทิ้งเข้าไปแล้วคืออย่าทิ้งพี่นะเดี๋ยวปิดโชว์คาบาเล่ก่อนมันแย่งซีนน้องนะฮะไม่แย่งซีนหรอฮะตินตินอยู่ตรงนี้ไม่มีใครให้นุ้ยเปิดตัวให้น้องจัดให้เดี๋ยวจัดการให้ได้ฮะโอเคลง
รถทัวร์เมืองราชสีมาพี่การไปโชว์แบบอะไรฮะปฐมบันเทิงศิลป์ไปเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพบกับเขาบนเวทีเลยฮะน็อกตินตินคือบอกได้เลยค่ะว่าโจทย์เพลงนี้มันฉีกทุกอย่างทุกกฎเหลือไว้แต่ความน่ารักเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงผู้หญิงนะคะมักปลาน่ารักน่ารักแต่เป๊กให้ตินตินร้องซึ่งตินตินเนี่ยยืนเฉยๆก็น่ารักแล้วถ้าเกิดเขาได้เพลงแบบอย่างเงี้ยไปร้องน่ารักแบบเนี้ยเป๊กมั่นใจเลยว่าโอ้โหไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่เทใจให้กับเขาอ่ะมักปลาเดียวก็คือภัยเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าเดียวท้อนะเขาทำโอเคเลยเสียงร้องพี่ชอบนะเป็นเอกลักษณ์ของตินตินเองเป็นเสียงตัวเองร้องแบบนี้แหละพี่ว่าเสียงตินตินอ่ะมีความอ่อนอีท่านี้พี่ชอบมากเลยอีที่มันยกขึ้นอ่ะท่าใช่แล้วถ้ามันคมอ่ะถ้ามันคมคือตอนนี้มันเหมือนเด็กอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะให้ท่ามันแข็งแรงพอมันแข็งแรงเดี๋ยวมันจะเท่นะคะแค่นั้นเองอยากให้ท่าแข็งแรงกว่านี้ปรับไว้เท่านี้ค่ะโอ้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 มากอายบอกอินลาเออเดียวว่าคือภัยเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าคนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับมือนี่เช็คอินอยู่มองนี่นะไปเห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะมาลองจ้องตาอายแน่มาซอยเทคแคร์ไอ้หน่อยผู้สาวในเฟซในไลน์ที่ได้เห็นตัดนี้ให้เฝ้ามาทันทีตอนนี้ไอ้โสดหัวใจอ่อนแอรับคนดูแลหนึ่งตำแหน่งเฝ้ามาไอ้ชาเทลอยู่ถูกใจผู้ใดไอ้สิเอาไปเป็นคู่ซ้ำเป็นอยู่เด้เจออย่าพิงเทไอ้กอดเฝ้ามาถ้าใจสว่างถ้าใครมาจืดจางคือเจ้าแชทมาบ่แม่นนี่แฟนคนเดียวบ่คือภัยเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าคนเดียวท้อนั้นมักปลักถ้าจุดตาต้องใจมักอายแน่บ่ต้องแลกคือภัยว่าบ่ม่วนแต่ก็มีหัวใจมีความจริงใจให้เจ้าลั่นเธอเซ็นโอ้เด้ถ้าเจ้านั้นหากอายจริงเด้บ่ลวงแล้วบ่จริงคนเดียวว่าคือภัยเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าคนเดียวท้อนั้นมักปลักถ้าดีตาต้องใจมักอายแน่บ่ต้องแลกคือภัยโว้บ่ม่วนแต่ก็มีหัวใจมีความจริงใจให้เจ้าลั่นเออแฟนมาตัวกันมาปันหลัง
ีคนเดียวว่าคือภัยเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าคนเดียวท้อนะมากฝันไหลหาดูตาต้องใจมากอายแน่บ่ต้องแลคือภัยว่าวบ่มวนแต่ก็มีหัวใจมีความจริงใจให้เจ้าลั่นเธอเซ็งว่าวบ่มวนแต่ก็มีความจริงใจให้เชิญท่านคณะกรรมการเลยครับลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่าฮะลำไยฮะเป็นโชว์ที่น่ารักมากนะคะชอบค่ะเพลงนี้หนูคิดว่ามันยากเพราะว่าไม่มีช่วงพักเลยแต่ว่าพี่ตินตินนะคะก็ทำออกมาได้ดีนะครับเต้นเก่งมากหนูนึกว่าดูแบบว่าเกาหลีเพราะเต้นแบบว่าน่ารักมากนะคะภาพรวมดีมากค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ตินตินมีเสน่ห์มากลูกมีทั้งเสียงร้องวิธีการร้องแล้วก็วิธีการสื่อสารมีการผสมผสานระหว่างความเป็นลูกทุ่งอินดี้กับความเป็นสตริงมันเป็นการรวบรวมระหว่างความเป็นสากลและความเป็นไทยอยู่ด้วยกันดีครับขอบคุณครับหัวหน้าทีมดีกว่ารู้มาว่าเพลงนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นเพลงผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็เอามาดัดแปลงเอามาทำเป็นในแบบฉบับของเราครับพี่เป๊กอะมั่นใจในความน่ารักของตินตินอะแล้วก็มั่นใจในฝีมือของตินตินด้วยเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงของผู้หญิงอย่างที่คุณนุ้ยบอกแต่ว่าตินตินเขาเอามาร้องแล้วก็ร้องได้น่ารักตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้บอกได้เลยค่ะว่าใครดูโชว์นี้แล้วไม่รักตินตินหมดใจแสดงว่าคนนั้นไม่มีหัวใจแน่ๆเลยค่ะด้านข้างครับพี่ไอซ์สรัญญูครับเขาบอกว่าบางทีการเอาเพลงลูกทุ่งอินดี้เข้าไปสู่หัวจิตหัวใจคนยุคเก่าอย่างเงี้ยบางทีมันยากแต่ว่าการที่ผสมผสานความลูกทุ่งอินดี้เข้าไปกับเพลงป๊อปแล้วก็บุคลิกที่น่ารักของเด็กน้อยเนี่ยมันทำให้หลายคนแบบเปิดใจที่แบบจะรับเปิดใจที่จะฟังมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณเป็กกี้บอกว่าเขาเป็นวัตถุดิบใหม่ที่ดีมากขอบคุณครับเจ้ครับว่าไงครับคุณชะอัสยามตินทำเพลงนี้ได้แบบกลมกล่อมแบบอร่อยมันพอดีอ่ะมันดีมากเป็นอาหารคืออาหารอะไรเปรียบเป็นอาหารเปรียบไม่ได้จริงๆเพราะว่าตินคือแบบมันอร่อยจริงๆที่แบบว่าแล้วแต่คนจะชอบแต่สำหรับพี่จ๊ะชอบหนูมากๆเพราะว่าหนูทำได้แบบมันเกินอายุของหนูจริงๆลูกพี่จ๊ะถ้าชอบก็น่าจะเปรียบเป็นอาหารแพงๆหน่อยอะไรพวกไข่ปลาคาแคร์กุ้งล็อบบี้ล็อบสเตอร์อ่ะหมดแล้วตินขอกำลังใจทางบ้านหน่อยครับครับก็ตินนะครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็อยากฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับว่าทุกคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นผลสำคัญมากจริงๆที่จะทำให้พวกเรานะครับทีมพี่เป็กกี้ได้เป็นผู้ชนะนะครับชอบตินเชียร์ทีมพี่เป็กกี้นะครับทีมพิมพ์ L02 ส่ง SMS มาที่4839003ครับขอบคุณตินครับขอบคุณครับและโชว์สุดท้ายของวันนี้นะครับไม่ต้องบอกเลยฮะเพราะเขารออยู่ครับพี่ไอซ์สลันยูเป็นไงบ้างครับพี่ไอซ์คนที่จะส่งพี่ไปแข่งวันนี้ครับไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของทีมสีฟ้าของไอซ์นะแต่เป็นความภาคภูมิใจของลูกทุ่งไอดอลอยากนำเข้าใหญ่ๆให้สมกับศักดิ์ศรีเลยเฮ้ยเอาใหญ่แล้วเหรอเฮ้ยตกใจป่ะแล้ววีนาที่โตจากนี่ไปเดี๋ยวนะอันนี้ภาษาอะไรฮะเนี่ยเอ้าพูดใต้เหรอฮะอันนี้ไม่ใช่ใต้พูดใต้ต้องมีดนตรีฮะฮะน้องนิงน้องแกว้าโอ้โอ้ละโอ้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 ว้าโอ้ละโอ้ละโอ้ละโอ้สาวใต้เสียงสวยแก้มตุ้ยสาวทำไม
จบแค่นี้เลยเหรอสั้นขนาดนั้นกำลังชักหนังตะลุงเพลินๆเลยที่จบแล้วฮะเขาบอกว่าอย่ายาวมากตอนนี้ข้างล่างวนกันใหญ่เลยไม่เขาวนไอ้เข้าใจผิดหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยหนุกจริงเลยขออีกรอบนึงกดดันไหมทีมสุดท้ายไม่กดดันเลยครับเพราะว่าจะบอกว่าคือเราจริงๆอ่ะเราคุยกันแล้วว่าเรามาแข่งกันวันนี้เราแข่งเอาสนุกครับเอาสนุกเลยคือไม่หวังเงินเลยเป็นปัจจัยหนึ่งสนุกด้วยแล้วก็มีเงินรางวัลเป็นที่น่าชื่นชมด้วยครับเขาวางแผนมาแล้วแผนที่เขามาจะสำเร็จหรือไม่ต้องไปลุ้นกับเขาฮะกับโชว์ของทีมไอซ์รันยูโจทย์เพลงรักเพลงที่เราได้มาเป็นโจทย์เนี่ยคือเพลงฮักฮักฮักเราขอมอบหน้าที่ให้กับน้องสาวหนุ่ยแชมป์ซีซั่น3ของเรานะครับเพลงฮักฮักฮักนะครับนี่นะฮักฮักฮักก็เลยต้องฮักฮักฮักก็คนน่ารักเสียใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้เสียงก็คงต้องลองต้องบอกให้เธอเข้าใจว่าฮักเลยการร้องอะไรไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเนี่ยการตีโจทย์ตรงนี้ว่าทำยังไงให้ดูเป็นสาวเปิ่นที่น่ารักใช่เพลงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคนเปิดคนเชยนะก็เลยต้องฮักอะไรทุกเนี่ยมันได้หมดทุกใช่มันทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะแต่อย่างนี้มันจะสวยไปโอเคค่ะอาทิตย์นี้ที่ต้องมาเจอสาวนุ้ยเนี่ยทำใจอย่างเดียวจบคนนั้น
เชิญคณะกรรมการเลยครับไปฟังคอมเมนต์ดีกว่าครับว่าไงกันบ้างใช่ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นคนใต้เลยถ้าตอนเปิดมาเนี่ยไม่ได้บอกนะคะตัวเองก็เคยแกะเพลงนี้นะคะแล้วด้วยความที่ดนตรีมันเร็วเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันคำมันเยอะด้วยช่วงท่อนแรปแต่พี่เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะเป็นโชว์ที่น่ารักมากค่ะขอบคุณน้องลำไยครับน่ารักพี่ตั๊กแตนครับพี่ตั๊กแตนก็ต้องบอกว่าสาวนุ้ยทำออกมาได้ดีมากคือลืมไปเลยว่าเป็นคนใต้อ่ะเพลงนี้มันมีท่อนที่ร้องต่ำด้วยซึ่งสาวนุ้ยก็ทำได้ดีและที่สำคัญตรงเสียงหลบสาวนุ้ยก็ทำออกมาแบบโอเคเลยนะคะสาวนุ้ยทำได้ดีไม่รู้จะติอะไรอ่ะถือว่าดีมากๆค่ะพี่ฝนครับเพลงนี้นี่ใช้หลายช่องเสียงมากๆเลยมีทั้งเสียงต่ำมีทั้งเสียงสูงแล้วก็เป็นเสียงหลบเขาใช้ได้อย่างกลมกลืนกันแล้วเขาสับเปลี่ยนช่องเสียงได้แบบให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดแย้งนะมันกลมกล่อมทำได้ดีค่ะชื่นชมด้วยค่ะขอบคุณกรรมการทุกท่านคือดูแบบพ่อบ้านเขาอบอุ่นนะเขาแบบคือยิ้มตั้งแต่โน้ตแรกจนโน้ตสุดท้ายเออมีความสุขมากพี่ไอซ์ครับว่าไงครับพี่ไอซ์มีความสุขจริงนะภูมิใจมากคือสาวนุ้ยเนี่ยเพิ่งเคยร่วมงานกันครั้งแรกนะแล้วก็วันแรกที่ได้เจอกันน่ะคือพอเขาร้องออกมาเหมือนที่พี่เป๊กกี้พูดเลยว่าคือเราไม่รู้จะสอนอะไรเขาอะพี่พูดตอนไหนอะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งที่ยอมรับฟังเราอ่ะคือเขาอ่ะเก่งมากเขาไม่ต้องให้เราสอนก็ได้แต่ว่าเราบอกอะไรไปอ่ะเขายอมทำตามหมดเลยแล้วทุกอย่างที่เขาทำออกมามันดูพอดิบพอดีมันดูน่าซื้อไปหมดเลยแล้วในที่สุดเขาก็แบบทอนมาให้เราอะไรเงี้ยเท่าที่ดูคุณนะทีมพอใจมากครับครับคุณทำได้ดีมากฮะคนต่อไปครับผมหายไปไหนอ่ะคือนี่ผู้ชายด้วยกันผู้ชายด้วยกันคอมเมนต์มาหน่อยพี่แซคชุมแพครับถือว่าร้องได้ดีนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยเห็นใครนะครับในเวทีที่ผมไปเป็นคอมเมนต์หรือว่าไปร่วมรายการเนี้ยไม่ค่อยมีใครเอาเพลงนี้ไปร้องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยที่ตีโจทย์เพลงนี้แตกแต่ท่อนแรปมีไหมมีนะมีนะครับมีแบบหลุดเนื้อบ้างนะครับผมตรงไหนแต่เมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ชี้ไปตรงที่หมาอีด่างอะค่ะพอดีพี่ไอ้บอกให้ชี้ไปอะค่ะไอ้หมาอีด่างทำไมมันคล้ายหรอมันยังไงพี่ไอ้บอกว่าอยู่คล้ายหมาอีด่างค่ะไม่ไอ้บอกแบบนี้ไอ้บอกว่าน้องการร้องเพลงอะมันต้องสื่อสารถ้าเราร้องออกไปเฉยๆหมาอีด่างอะคนไม่เห็นภาพให้น้องเลือกเอาเองตามใจนึกว่าหมาอีด่างอยู่ตรงไหนยังไม่หอนอีกไม่ใช่สาวนุ้ยคุณมาผิดทางมากเลยคุณจะไปหมาอีด่างใส่เขาไม่ได้นี่ไม่ใช่หมาอีด่างฮะเป็นไรคะอีชายเนี่ยไม่ได้ผมไม่ใช่หมาอีด่างนะครับผมเป็นหมาวัดครับผมแล้วก็บ่ได้ใจนะครับขอให้สาวนุ้ยครับขอข้อกำลังใจครับพี่น้องชาวตาครับหรือชาวไทยทุกคนครับอุ๊ยภาษาอย่างมาด้วยค่ะก็เศร้าหนุ่ยจากจังหวัดสงขลานะคะก็วันนี้ทำดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวใต้หรือว่าทั่วประเทศนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะทีมพีไอสรัญญูกันด้วยนะคะพิมพ์ L04 นะคะส่ง SMS มาที่483903นะคะโหวตกันมาเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวหนุ่ยขอบคุณครับต้องเจอน้ำมันพรายความโศกจะวอดวายถ้าเจอน้ำมันพรายของฉันต่อจากนี้สิคอยดูแลเจ้าให้ดีที่บ่ให้ผู้ใดเข้ามากำกลายในชีวิตเจ้ามันปลักมีคนเดียวว่าคือพรายเป็นแบบนี้มีแค่อายเลยได้มีแต่ความจริงใจให้เจ้าคนเดียวเท่านั้นบอกว่าอย่างนี้นะคะในรอบนี้เรามีกรรมการ4ท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นคะแนนรวมจะเป็น400คะแนนพร้อมที่จะฟังคะแนนแล้วหรือยังฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนอยู่ในมือนี้เรียบร้อยแล้วฮะทุกคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับเริ่มประกาศทีมแรกเป็นทีมของแซคชุมแพฮะยัง
คนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพรายครับคุณทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมดคือสามร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนนฮะทีมต่อไปนะฮะที่จะประกาศผลก็คือทีมของจ๊ะอาสยามฮะครับผมสายแนนหัวใจทำคะแนนไปได้ทั้งหมดคือสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนครับทีมต่อไปที่จะประกาศผลก็คือทีมของพี่เป็กกี้ศรีธัญญาครับในเพลงมักปลาเพลงนี้ทำคะแนนไปได้ทั้งหมดคือสามร้อย68คะแนนครับขอพูดอะไรนิดนึงขอบคุณพี่เป็กกี้นะคะที่คะแนนพี่ให้กำลังใจพวกหนูเยอะเลยค่ะถามคำหนึ่งได้ไหมคะครับตอนนี้ใครคะแนนน้อยสุดอะคะพูดตรงๆเลยนะฮะเป็กกี้สิงห์ธัญญานี่เด็กในทีมกลับไปนั่งกันแทบไม่ทันทำไมฮะก็ตอนแรกชวนกันมายืนก็ไม่เห็นอายอะไรเลยนี่อายปะไม่อายอะหน้าชาไปหมดแล้วยังไม่จบยังไม่จบยังไม่หมดไม่จบอีกหนึ่งทีมครับอีกหนึ่งทีมสุดท้ายก็คือไอซ์รันยูฮะครับผมฮักฮักฮักเพลงนี้ทีมของคุณทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมดคือสามร้อยแปดสิบเอ็ดคะแนนครับนำเลยอ่ะพี่เป๊กเก้หนูบอกเลยนะว่าจุดตรงนั้นที่พี่นั่งคู่กันอยู่คือมันแบบสูงสุดกับต่ำสุดคือมันแบบตรงนี้สูงสูงตรงนั้นแบบตึ๊งตึ๊งนี่แหละมันเป็นนัยยะทางธรรมะคนชอบที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้รู้ว่าอะไรคือสวรรค์และนรกอ๋อเราคือสวรรค์ยังจะย้ำอีกเหรอฮะคุณต้องการอะไรถึงโลกใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าฉันไม่โอเคมีอะไรจะพูดกับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในครั้งนี้บ้างดิฉันยินดีกับคุณด้วยค่ะให้คุณดีใจไปก่อนค่ะเพราะนี่จะเป็นการดีใจครั้งสุดท้ายของคุณไอ้ครับนำและทิ้งห่างครับเป็นไงบ้างคุณมันคือความภาคภูมิใจนะครับแล้วมันก็คือรางวัลที่คนคุณภาพเขาควรที่จะได้รับจริงๆดีใจกับเขาทุกคนเลยครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนทุกคนเลยครับยังเหลือผมอยู่ที่จะสู้กับพี่ไอ้ครับผมโอ้โหรอบนี้ยังไม่อายเท่าไหร่หรอกค่ะรอบที่ต้องโชว์ด้วยจะอายเป็นไงบ้างคุณเอาจริงๆแล้วทุกคนมีคุณภาพหมดเลยใครจะชนะอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นอะไรเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ยังยืนยันว่าแม่ก็ยังรักลูกๆเสมอนะลูกนะและคะแนนรวมสะสมของทั้ง4ทีมเป็นดังนี้ครับครับผมผ่านไปแล้วนะครับกับโจทย์เพลงรักนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการสุดพิเศษนะครับน้องลำไยไหทองคำขอบคุณครับและพี่ฝนธนาสุนทรพี่หนึ่งจักรวาลและพี่ตั๊กแตนชนลดาครับขอบคุณนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นโจทย์เพลงอะไรนะครับแล้วใครจะต้องมาฟาดฟันด้วยเสียงร้องกลับมาติดตามกันใหม่กับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเหล่าไอดอลนะครับนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลออลสตาร์ทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นทางช่อง 7 HD สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ต้องบนเจ้าแม่ต้องบนเจ้าแม่จามเทวีสักงักงักสักงักงักสักทักทักสักยูงักงักสักงักงักสักงักงักเอ้าลันปัด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 เอ้าลันปัด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 ยังบ่มีแฟนเล่นแฟนยังบ่มีคนพ่วงแขนหากมั่นใจมันเลยมาแรงไอ้ที่เต็มมือเลยโลกบอกว่าเห็นเป็นสารที่ถ้วยกับจานสิไปทอดดิ้งเฮ้ยเซไว้ต้องรถพวกนี้แล้วสิเอาใส่มาใส่อาหารซัก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 ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี